ประจำวันพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ19ถึง27ทำให้เป็นชีวิตพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงเข้าใจในเรื่องนี้คือให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะฉะนั้นจงขจัดความโสมมทุกอย่างและความชั่วที่มีอยู่ดาดดื่นและด้วยใจที่สุภาพอ่อนโยนจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของพวกท่านให้รอดได้แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองเพราะถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะและไม่ใช่ผู้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนเองในกระจกเงาเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จากไปและลืมในทันทีว่าตนเองเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่พินิจพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติตามผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตนถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นคนมีธรรมะแต่ไม่ได้ควบคุมลิ้นของตนเขาก็หลอกลวงจิตใจของตนเองและธรรมะของคนนั้นก็ไม่มีประโยชน์ธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มลทินเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระบิดานั้นคือการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อนและการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลกสวัสดีครับพี่น้องครับพบประกันพรยามเช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการพรยามเช้าในเช้าวันนี้ยังอยู่ในพระธรรมยากอบพี่น้องนะบทที่1วันนี้เราจะไปดูที่ข้อ19ถึงข้อที่27นะครับวันนี้ก็จะจบพระธรรมยากอบบทที่1นะครับผมให้หัวข้อว่าทำให้เป็นชีวิตนะทำให้เป็นชีวิตกุญแจดอกสำคัญพี่น้องสำหรับการตอบสนองต่อการทดลองซึ่งศิภิบาลชื่อยากอบแนะนำนะครับก่อนบทที่แล้วที่เราเรียนร่วมกันใช่ไหมครับตอนเมื่อวานนะครับ 3-4 ข้อที่ผ่านมาก็คือว่ากุญแจดอกสำคัญก็คือการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับ2ก็คือการที่เราจะตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าเอาความจริงแห่งพระคำของพระเจ้าขับไล่ความเท็จจากการทดลองนะครับแต่วันนี้นะครับยากอบย้ำเตือนต่อไปอย่างนี้ว่าใช่การตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้านั้นจะช่วยให้เราต่อต้านการทดลองที่เข้ามาในชีวิตของเราแต่การตอบสนองพระคำของพระเจ้าอย่างเดียวยังไม่เพียงพอท่านย้ำอย่างนี้ว่าเราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ตอบสนองแต่เป็นคนที่ยอมรับนะครับพระคำของพระเจ้าหรือกระทำให้พระคำของพระเจ้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวในชีวิตของเรามันเหมือนกับการกินอาหารพี่น้องจำได้ไหมผมเคยอธิบายคำนี้นะว่าการรับพระคำการยอมรับพระคำมันเหมือนกับการกินนะพระคำของพระเจ้าการกินอาหารเข้าไปใช่ไหมครับว่าทุกครั้งที่เรากินอาหารเข้าไปมันคือการทำให้อาหารนั้นเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของเราใช่ไหมครับเราเคี้ยวลงไปบดให้ละเอียดลงไปนะร่างกายก็ย่อยนะร่างกายแต่ละส่วนก็เข้ามาดูดซึมเอาแหล่งอาหารใช่ไหมครับจากร่างกายนั้นไปอะไรบ้างไปเสริมสร้างไปซ่อมแซมไปให้พลังงานไปรักษาไปเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายพี่น้องที่รักพระคำของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันนะบ่อยครั้งที่เราฟังพระคำแต่เราไม่ยอมรับพระคำพี่น้องที่รักนะเราฟังพระคำเราฟังแล้วฟังเล่าเราชอบฟังพระคำแต่ก็มีบ่อยครั้งที่เราไม่ยอมรับพระคำการไม่ยอมรับพระคำแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราจะไม่เชื่อฟังนะถ้าเราไม่ยอมรับพระคำแสดงว่าเราไม่เชื่อฟัง
ถ้าเราไม่เชื่อฟังแสดงว่าอะไรเราจะไม่ทำตามใช่หรือไม่นะครับเมื่อเราไม่ยอมรับมันก็มีความหมายในยะไกลๆใช่ไหมครับว่าเราไม่ยอมรับอะไรบางอย่างร่างกายไม่ยอมรับต่ออาหารก็แสดงว่าเราไม่อยากกินแต่เมื่อเราไม่อยากกินเราก็ไม่ต้องการใช่ไหมเราก็อาจจะเอาทิ้งเราจะไม่สนใจเราก็เสียประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเช่นเดียวกันเราไม่ยอมรับพระคำก็แสดงว่าเราจะไม่เชื่อฟังและเราจะไม่ทำตามศิพิบาลยากอบบอกเราต่อไปอย่างนี้ว่าจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแต่ผู้ฟังพระวจนะยากอบกำลังบอกเราอย่างนี้ว่าทุกครั้งที่เราฟังพระวจนะทุกครั้งที่เราเรียนรู้ในการที่จะยอมรับพระวจนะเราจะต้องกลายเป็นพี่น้องเห็นภาพไหมทุกครั้งที่รับพระวจนะยอมรับพระวจนะเราจะค่อยๆกลายเป็นเราจะค่อยๆเป็นผู้ที่สามารถกระทำตามพระคำของพระเจ้าได้พี่น้องเหมือนเราจะเติบโตใช่ไหมทุกครั้งที่รับพระคำเราจะเป็นเหมือนเราอยู่ใกล้ใครเราเป็นเหมือนสิ่งนั้นเราอยู่ใกล้ใครเราเป็นเหมือนคนคนนั้นเราอยู่ใกล้เราอยู่รับพระคำของพระเจ้าเราจะกลายเป็นเหมือนนะพี่น้องพระคำของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตเราจะทำให้เรากลายเป็นเหมือนเพราะเราได้ทำอะไรเราได้ยอมรับเราได้กินพระวจนะเข้าไปให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรายากอบบอกต่อไปด้วยว่าการที่เราฟังพระคำอย่างเดียวเราชอบฟังเทศนาเราชอบเรียนบทเรียนต่างๆแต่เราไม่ทำตามเราก็เป็นเหมือนคนที่ลวงตัวเองนายยากอบใช้คำนี้พี่น้องคำว่าลวงตัวเองมันมีความหมายว่าอะไรในพระธรรมโคโลสีได้ขยายความนะของคำนี้พี่น้องคำว่าลวงตัวเองเนี่ยในโคโลสีบทที่2ข้อ4มันหมายถึงการหลอกลวงตัวเองด้วยเหตุผลที่ไม่ถูกต้องพี่น้องเห็นภาพไหมการลวงตัวเองมันคือการหลอกลวงตัวเองด้วยเหตุผลที่ไม่ถูกต้องเหตุผลที่ไม่ต้องคืออะไรเพราะการคิดว่าการฟังพระวจนะเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วการฟังเทศนานะอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วแต่การฟังเทศนาที่เราเข้าใจว่าเราจะสามารถซึมซับเอาพระคำของพระเจ้าได้นั้นเหตุผลนี้เป็นการหลอกลวงตัวเองพระคำของพระเจ้าบอกอย่างนั้นนะครับถ้าเราไม่ได้ลงมือกระทำตามเราไม่สามารถที่จะออสโมซิสพี่น้องหรือสามารถซึมซับพระวจนะของพระเจ้าได้เลยพี่น้องนะจิตวิญญาณของเราสามารถได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเราไม่ยอมรับนะปัญหาของคนส่วนใหญ่ส่วนมากก็คือว่าเราจะกลายเป็นคริสเตียนที่หลอกลวงตัวเองตลอดเวลาพี่น้องว่าอ๋อเราฟังพระวจนะแล้วนะเราสามารถเข้าใจได้โดยที่เราไม่ลงมือกระทำเรากลายเป็นคริสเตียนที่หลอกลวงตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะยากอบได้บอกอย่างนั้นใช่ไหมครับว่าคนที่ฟังแล้วไม่ทำอะไรกับตัวเองมันก็เหมือนคนที่หลอกลวงตัวเองมันเหมือนกับคนที่เข้าไปส่องกระจกหรือมองกระจกมองตัวเองในกระจกโดยที่ไม่แก้ไขอะไรเรื่องนี้นะผู้หญิงจะเข้าใจมากกว่าผู้ชายนะครับเพราะคำนี้ที่ยากอบกำลังพูดถึงตัวเองหมายถึงผู้ชายผู้ชายเราไม่ค่อยเวลาที่มองกระจกพี่น้องมันเป็นลักษณะของผู้ชายเลยเขาไม่ค่อยสนใจนะครับแค่ผ่านไปยากอบกำลังบอกว่าการส่องกระจกนั้นต้องส่องกระจกแบบผู้หญิงส่องพี่น้องรู้ไหมเวลาผู้หญิงส่องกระจกทำยังไงเขาจะดูทั้งหมดใช่ไหมครับหน้าตานะครับผมเผ่าผมได้หวีไหมคิ้วเขียนตรงตามนั่นไหมใช่ไหมครับหน้ามีอะไรที่ไม่เรียบร้อยไหมลิปสติกทาตามรูปโค้งของปากไหมใช่ไหมผู้หญิงจะทำอย่างนั้นดูความเรียบร้อยทั้งหมดเลยนะครับผมได้หวีอย่างถูกต้องไหมคิ้วเขียนได้รูปไหมเสื้อใส่กระดุมติดอย่างเรียบร้อยทุกเม็ดหรือเปล่าสุดท้ายยากอบได้บอกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนอย่างนี้ว่าเราต้องเป็นคนที่ยอมรับพระคำและทำให้พระคำของพระเจ้าทำให้พระวจนะของพระเจ้าทำให้ฤทธิ์เดชที่อยู่ในพระคำของพระเจ้านั้นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราด้วยการน้อมหรือถ่อมใจลงด้วยท่าทีที่อ่อนสุภาพเป็นคนที่ยอมรับพระคำของพระเจ้าพี่น้องที่รักสุดท้ายนี้ยากอบได้หนุนใจอย่างนี้ว่าคนที่ยอมรับพระคำของพระเจ้าคนที่ถ่อมใจลงเขาจะได้รับความสุข
และเขาจะมีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตเนื้อการทดลองที่จะเข้ามาในชีวิตของเขาขอพระเจ้าช่วยเราพี่น้องที่รักที่เราจะทำสิ่งนี้คือยอมรับพระคำให้อยู่ในชีวิตของเราทำให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้เราขอน้อมใจถ่อมใจลงที่จะรับเอาพระคำของพระเจ้าจากพระธรรมตอนนี้ให้เป็นส่วนในชีวิตของข้าทั้งหลายไม่เพียงแต่วันนี้แต่ทุกๆวันทุกๆครั้งที่เราได้ยินได้ฟังถ้อยคำของพระเจ้าเราจะรับไว้ด้วยใจยินดีโปร่งเจ้าค่ะและให้สิ่งเหล่านี้ได้เป็นบทเรียนได้เตือนสติได้สอนได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเราทั้งหลายจะรู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบและอะไรดียอดเยี่ยมในสายพระเนตรของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตของเราทุกวันเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับ